เป็นไปไม่ได้เข้ามาเพื่อจะหาเรื่องฉันเท่านั้นจะมาช่วยฉันได้ยังไงล่ะมาประนันกันไหมล่ะรุนร้านอียางฉันมาละสือทูเฟิงเขาปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะเข้ามาจริงๆด้วยแย่ปลักมีเสน่ห์มากจริงๆนายปลาตัวเองมาหากับดักเพื่อเธอสือตูเฟิงนายโง่หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกให้นายมานายก็มาแถมยังไม่พาคนมาช่วยอีกนายอยากตายหรือไงร้านอียางนายลักพาตัวผู้หญิงมาแบบนี้ยังเรียกเขาเป็นสุภาพบุรุษอีกเหรอปล่อยเธอไปก่อนแล้วเราค่อยมาสนุกกันยายนี่เป็นห่วงฉันงั้นเหรอฉันไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นสุภาพบุรุษฉันจะทำทุกอย่างเพื่อจัดการกับนายอีอย่างจะจองเวรจองกำลังไปถึงเมื่อไรตอนนั้นเต่าเฟิงไม่อุบปากพวกนายไม่สมควรที่จะพูดเรื่องนั้นขึ้นมาปู่นานสินี่เป็นเรื่องของฉันกับสือตูเฟิงนายไม่เข้ามายุ่งจะดีกว่าไม่อย่างนั้นอย่ามาตัวที่ฉันไม่เห็นเกมิตรภาพอันยาวนะก็ได้ก็ได้พวกนายสู้กันเถอะฉันแค่มาดูเฉยๆนะยังดีที่รู้ว่าตัวเองต้องทำตัวยังไงงั้นสือตูเฟิงนายตายแน่ปรักปรวดร้านอีอย่างนายยังพูดมากเหมือนเดิมนะฝีมือฉันเป็นยังไงหลังจากอยู่กับฉันมานานในที่สุดก็เรียนรู้มาบ้างแล้วพวกนายกล้าโจมตีฉันทีเผลออย่างนั้นเหรอจัดการพวกมันซะครับคุณชายหลานฟิวสือตูฟองรีบหนีเร็วคนเยอะขนาดนี้พวกนายสู้ไม่ไหวแน่รีบวิ่งไปเรียกปังปังปังเอ๊ะตำรวจสือตูฟองต่อสู้เก่งขนาดนี้ได้เหรอขยะพวกนี้ไม่สมควรที่ฉันต้องลงมือเองนานซีคนพวกนี้ฉันยกให้นายฉันไม่ใช่พนักงานเก็บขยะนะทำไมฉันต้องเป็นคนเก็บกวาดทุกครั้งด้วยนะจ้างเธอปวดคุณชายคู่พวกเราบิดไปแล้วอย่าต่อยหน้าอ้ารีบทำให้เสร็จแล้วกลับบ้านกันเถอะผู้หนานซีก็เก่งกาจเหมือนกันหนุ่มหล่อที่เมืองหยุนเจิงต่อสู้เก่งกันทุกคนหรือเปล่านะตัวช่วยสร้างปัญหาให้ฉันน้อยๆหน่อยจะได้ไหมหมายความว่าไงที่บอกว่าสร้างปัญหาน่ะเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของนายนั่นก็คือนายที่ฉันถูกลักพาตัวก็เพราะนายฉันไม่เก็บค่าชดเชยจากความเสียหายทางจิตใจก็ดีแค่ไหนแล้วแนงตัวฉันอีกเหรอไอ้ชั่วซื้อตัวฟึกฉันไม่ปล่อยนายไปเด็ดขาดฟิวไปตายซะระวังฟุบระวังฟุบแมวสือตูเฟิงจะน่ารังเกียจแต่เขาก็มาที่นี่เพื่อช่วยฉันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาฉันต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตแน่พรวดจนจริงๆเธอเกิดอะไรขึ้นฉันถูกแทงได้ยังนะแต่ทำไมถึงไม่รู้สึกเจ็บเลยล่ะหรือเป็นเพราะฉันกำลังจะตายตัวคุณชายฉันไม่เป็นอะไรนี่เธอจะกอดจะไปถึงเมื่อไรเนี่ยสือตูเฟิงที่นายไม่ยอมหลบเพราะรู้ว่ามีคนคอยแอบคุ้มกันนายอยู่ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วฉันเป็นผู้สืบทอดเป็นคนเดียวของตระกูลซื่อถูนะมีคนคอยคุ้มกันฉันอยู่ตลอดเวลาทำไมนายไม่รีบบอกให้เร็วกว่านี้ล่ะทำไมฉันต้องกอดนายเนี่ยนะเมื่อกี้เธอยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันงั้นเหรอเพื่อช่วยฉันเธอยอมตายนายคิดมากเกินไปแล้วก็จะยอมตายเพื่อไอ้คนบ้าอย่างนายล่ะฟุบฉันเก๊กลัวถ้านายตายไปแล้วครอบครัวของนายจะมาตามล่าฉันเนี่ยเฟิงพวกนายจีบกันทีหลังได้ไหมฉันเพิ่งจัดการขยะเหล่านี้เสร็จพวกนายก็แสดงความรักต่อหน้าสาธารณะอีกแล้วนะ
แม่จ๋าช่วยด้วยคุณชายคู่ลงมือกับลูกชายของผมหนักเกินไปแล้วอ้ายเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยหน้าละลอกของฉันกูหนานซีนายพูดบ้าอะไรเนี่ยตาข้างไหนของนายที่เห็นว่าฉันกับเขาจีบกันเนี่ยไปพวกเรากลับกันก่อนเถอะสื่อตูเฟิงต้องให้บริการประคุ้มครองมันหน้าสันเซินตรงไหนแน่จริงมาสู้กันตัวต่อตัวสิไอ้โง่ต้องด่าฉันไอ้โง่เหรอมีคนทำแทนฉันอยู่แล้วแล้วทำไมฉันต้องลงมือเองด้วยต่อยนายมันจะทำให้มือของฉันสกปรกอ้าสกปรกถ้าไม่มีครอบครัวซื้อถูกอยนุ่นล่ะน่าจะเป็นอะไรได้แล้วแกเป็นขยะที่ต้องให้คนอื่นมาปกป้องจะพูดอะไรก็ตามใจวันนี้จะปล่อยนายไปเพราะเห็นแกซินอยู่เฮ้อุบปากเดี๋ยวนี้นะนายไม่มีสิทธิ์มาเรียกชื่อพี่สาวของฉันรึนรึนสื่อตูเฟิงทำไมหลานอีหยางถึงได้เกลียดนายมากขนาดนี้ล่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของเขาหรออุบัติเหตุเมื่อ2ปีก่อนพี่สาวของหลานอีหยางเสียชีวิตจากการช่วยชีวิตของฉันฉันเป็นหนี้ครอบครัวเขาทั้งชีวิตเอ๊ะขอโทษนะดูเหมือนจะถามในสิ่งที่ไม่ควรถามแย่แล้วจะปลอบเขายังไงดีล่ะการที่พี่สาวของเขาช่วยนายเอาไว้ตัวต้องอยากให้นายมีชีวิตที่ดีแน่นอนนายอย่าเสียใจไปเลยนะฉันไม่เป็นอะไรแต่เธอปลอบใจคนอื่นเป็นด้วยเหรอฉันคิดมาตลอดว่าเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวอย่างเช่นพารามิเซียมอะมีสูตรเฟิงสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวพารามิเซียมเหรอนายต่างหากพารามิเซียมเป็นพารามิเซียมทั้งบ้านเลยดูเธอสิหงุดหงิดง่ายขนาดนี้ยังบอกว่าตัวเองไม่ใช่พารามิเซียมอีกเหรอปล่อยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุหรอกเพราะวันนี้นายช่วยชีวิตฉันไว้เพราะฉะนั้นฉันจะไม่ถือสารีบไปส่งฉันที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยในฐานะที่วันนี้เธอคิดจะช่วยฉันฉันก็จะเป็นคนขับรถที่ดีกลับไปส่งเพื่อนร่วมชั้นถึงจริงๆกลับถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยบูนบูนเอ๊ะรู้สึกว่าพวกเราลืมอะไรบางอย่างนะเธอคิดมากไปแล้วฉันซื้อตู้เฟิงไม่ลืมอะไรอยู่แล้วซื้อตู้เฟิงไอ้เพื่อนชั่วทิ้งเพื่อนตัวเองเพื่อผู้หญิงเนี่ยนะไอ้บ้าเอ้ยฉันยังไม่ได้ตอนนี้ขึ้นรถเลยจริงๆฉันเอาอาหารเช้ามาให้นะทำไมเมื่อวานเจอกลับหอพักดึกจังว้าวขับใจนะยาวๆอย่าถามถึงเลยเมื่อวานเนี่ยมันคือความโชคร้ายฉันถูกลักพาตัวไปนะเอ๊ะอะไรนะถูกลักพาตัวถึงไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วงอ่ะมันจบแล้วถึงแม้ตาบ้านนั่นจะดูไร้สาระมาตลอดแต่ก็สามารถวางใจให้เขาจัดการกับเรื่องแบบนี้ได้ตาบ้าเหรอจริงๆเธอหมายถึงใครล่ะนี่คือเหยาเหยาลูกสาวนอกสมรสหน้าไม่อายใช่ไหมบังเอิญจริงๆหลิงตันตันเฮ้เธอเป็นใครทำไมมาด่าคนอื่นแบบนี้จริงๆเธอไปเรียนก่อนเถอะฉันมีธุระนิดหน่อยนะเหยาเหยาเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้รังแกเธอใช่ไหมไม่ต้องกลัวฉันจะช่วยตัวเองจริงๆอย่าถามเลยนะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันอย่าถามตัวคงไม่กล้าพูดใช่ไหมการหลอกลวงพี่ชายของตัวเองเป็นนางปีศาจจิ้งจอกเรื่องหน้าไม่อายพวกเนี้ยจะบอกให้คนอื่นรู้ได้ยังไงใช่ไหมมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะถ้าไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันจะเป็นแบบไหนพี่ใหญ่จ้างหลานหลานเป็นคนบอกฉันเองลู่เหอเฟิงเป็นคู่มั่นของพี่ใหญ่ถ้าฉันเจอเธออยู่กับลู่เหอเฟิงอีกแล้วก็จะตีขาเธออีกหักเลยเรื่องระหว่างฉันกับลู่เหอเฟิงมันไม่เกี่ยวกับพวกเธอนะพูดไม่มีผลยังคิดจะหักขาคนอื่นอีกกันเหรอยังมีกฎหมายอยู่หรือเปล่านะเธอไม่ต้องมายุ่งไปให้พ้นเหยอัปลักษ์ฟุบเอ๊ะตุบฉันอวดดีจริงๆเลยนะจริงๆเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอมาทำร้ายเพื่อนของฉันได้ยังไงการเข้าสู่ฝูงกาหงเข้าฝูงหงเพื่อนของนางจิ้งจอกก็ต้องเป็นนางจิ้งจอกเหมือนกันตบนางชั่วที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมเร็วๆของตัวเองได้อย่างพวกเธอมันเป็นเรื่องชอบทำแล้วอ้า
พี้ยเอ๊ะโอ๊ยเหยียบปลาลักเธอกล้าตบฉันกันเหรอเธอกำลังจะทำร้ายพวกเรามันก็สมควรแล้วที่จะปกป้องตัวเองเธออยากตายหรือไงงั้นเหรอเธอลองอีกครั้งสิเธอทำไมอ่ะปลักถึงมีท่าทางสง่างามแบบนี้จริงๆเธอรีบไปเถอะเธอสู้ไม่ได้หรอกเธอเป็นเพื่อนของฉันไม่ว่ายังไงฉันก็จะช่วยเธอขนาดสือตัวเฟิงฉันยังไม่กลัวเลยนับภาษาอะไรกับผู้หญิงคนนี้จริงๆเธอเหยียบปลักเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครนะฉันเป็นสมาชิกของแก๊งนางฟ้าแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนเธอกล้าโยโมโหฉันเธอตายแน่แก๊งนางฟ้าเหรอไม่แต่เธอยังเข้าร่วมแก๊งนางฟ้าได้ดูเหมือนว่าคุณภาพของแก๊งนางฟ้าจะมีปัญหานะอีเธอกล้าดูถูกแก๊งนางฟ้าได้ยังไงฟังชาวแก๊งนางฟ้าออกมาอย่าปลักที่ดูถูกแก๊งนางฟ้าของพวกเราฮะกำลังพลนับพันกำลังมาเหรอฉันอยากรู้จริงๆว่าแก๊งที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียนนี้มีกี่คนกันแน่ชื่อแก๊งงี่เง่าแบบนี้คงมีสาวๆกล้าร่วมเข้าทีมแค่ไม่กี่คนหรอกนะมีแค่ไม่กี่คนแน่ๆใครกล้าดูถูกแก๊งนางฟ้าของพวกเราแก๊งนางฟ้าไซซีมาแล้วแฟนคนที่45ของสื่อตูฟวงรายงานผู้พิทักษ์ของกู้หันซีมาแล้วเอ๊ะคนมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยมีคนมากมายเรียกตัวเองว่านางฟ้าอย่างหน้าไม่อายอยู่จริงๆและดูเหมือนว่าฉันจะเห็นแฟนเก่าของสื่อตัวเฟิง 2-3 คนที่ปรากฏตัวก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นแก๊งที่แฟนเก่าของสื่อตัวเฟิงมารวมตัวกันก็ได้ยี่อัปปลักนี่คือศักยภาพที่แท้จริงของแก๊งนางฟ้าเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วหรือยังถ้ายอมคุกขอขอโทษฉันอาจจะปล่อยพวกเธอไปก็ได้คนมากเกินไปฉันสู้ไม่ไหวจะรุมกันงั้นเหรอพวกเธอคิดว่าฉันไม่มีคนคอยช่วยอยู่ข้างหลังใช่ไหมฉันจะบอกอะไรให้นะฉันรู้จักกับสื่อตูเฟิงถึงแฟนเก่าของสื่อตูเฟิงจะอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากแต่ฉันก็คงใช้ชื่อของสื่อตูเฟิงเพื่อหยุดพวกเธอมีแค่เธอที่รู้จักสื่อตูเฟิงยังไงถ้าเธอรู้จักสื่อตูเฟิงฉันก็เป็นแฟนใหม่ของเขานอกจากจะไม่ยอมส่องกระจกดูสภาพตัวเองแล้วยังกล้าบอกว่ารู้จักกับสื่อตูเฟิงอีกเหรอคุณอัปลักษณ์แบบเธอฉันกลัวสื่อตูเฟิงจะไม่กล้ามแม้แต่ชายตามองเธอสักนิดเดียวสิ อัปลักษณ์ต้องอยากจะยั่วยวนสื่อตูเฟิงเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเฮ้ hey, พวกเธอเพิ่งจะเปิดเผยความคิดของตัวเองที่ต้องการจะยั่วยวนสื่อตูเฟิงออกมานะเอ๊ะเธอนี่เองคนที่ถูกกุญแจสื่อตูเฟิงจูบในห้องเรียนนี่คือเธอไอ้อัปปลักษณ์อะไรนะเป็นเธอกุญแจสื่อตูตาบอดหรือเปล่าอัปปลักษณ์ขนาดนี้ถูลงไปลงได้ยังไงไอ้อัปปลักษณ์ต้องแอบจู่โจมในขณะที่กุญแจสื่อตูไม่ได้ระวังตัวแน่ๆกุญแจสื่อตูจะมาสนใจเธอได้ยังไงกล้ามาลบหลู่เทวดาของฉันฉันทนไม่ไหวแล้วจัดการเธอซะบ้าเอ้ยทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้นี่เป็นเรื่องชู้สาวของสื่อตูเฟิงต้องให้เขาเป็นคนจัดการออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะสื่อตูเฟิงกาแฟสื่อตูเฟิงออกมาเดี๋ยวนี้อ้ายใครเรียกเอ้าเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวงั้นเหรอดูเหมือนจริงจริงจะตะโกนเรียกนายนะฮะไอ้ผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยกลับมากัดจังหวะการนอนของฉันอยากตายใช่ไหมฉันอยากรู้นักว่าเธอมีเรื่องอะไรถึงได้กล้ามากัดจังหวะฟันหวานของฉันผู้หญิงคนนี้กล้าตะโกนเรียกชื่อของคุณชายซื้อถูเธอไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือไงเธอคงไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคุณชายซื้อถูจริงๆหรอกใช่ไหมฉันคิดว่าเธอแค่พยายามทำให้พวกเราตกใจไม่ต้องกลัวไปทำไมไม่มาอีกนะหรือว่าสื่อถูเฟิงไม่มาโรงเรียนถ้าวันนี้ถูกตีฉันจะคิดบัญชีกับเขาคุยดูสิเธอจริงๆเธอตะโกนทำบ้าอะไรถ้าเธอไม่มีปุ่นดีๆให้ฉันเธอตายแน่คุณชายซื้อถูคุณชายซื้อถูมาจริงๆด้วยเขาเป็นอะไรกับแย่ปลักนั่นกันแน่หน้าบูดมาเชียวแต่ยังไงเขาก็มานะเจ้าเอ๋ปุ่นมาจากฉันก็ต้องการคำอธิบายของนาย
แฟนใหม่ของนายมาตีเพื่อนร่วมห้องของฉันและตอนนี้ก็จะมาตีฉันด้วยบอกมาว่านายจะทำยังไงแฟนใหม่เหรอทำไมฉันถึงไม่รู้ว่าฉันมีแฟนใหม่เพิ่มมาอีกคนเธอเป็นใครฉันรู้จักเธองั้นเหรอฉันจริงๆรู้จักซื้อตูฟงจริงๆดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่ธรรมดาคุณชายซื้อถูฉันคือหลินตันตันครั้งที่แล้วที่คุณชายกับคุณชายคู่อยู่ที่นั่งพิเศษในเอ็มไพร์ฉันยังเล่นเกมกับคุณอยู่เลยนะทำไมฉันถึงจำเธอไม่ได้เลยโอ้คุณชายซื้อถูไม่ถูกความงามดึงดูดเลยเนี่ยมีแฟนเก่าทั้งมากมายนายไม่ประทับใจพวกเธอสักคนเลยเหรอฮะแฟนเก่าทั้งมากมายเลยคุณชายซื้อถูฉันเป็นแฟนคนที่45ที่คุณรักมากที่สุดของคุณคุณชายซื้อถูฉันเฝ้ารอให้คุณเปลี่ยนใจมาโดยตลอดถ้าทางไม่รู้จักหลังการสนิทสนมของคุณชายซื้อถูก็หล่อมากเหมือนกันนี่มันอะไรกันหุบปากฉันไม่เคยรู้จักพวกเธอแกเล่นเกมกันเธอก็กล้าบอกว่าเป็นแฟนของฉันแล้วงั้นเหรอฉันจะพาตาเท่าที่บ้านฉันมาเล่นเกมกับเธอแบบนี้เธอก็จะได้สามารถบอกคนอื่นได้ว่าเธอคือผู้หญิงของเจ้าของบ้านซื้อถูเจ้าของบ้านซื้อถูหัวหน้าเก๋งซื้อถูเจียเหรอคุณยายซื้อถูฉันผิดไปแล้วได้เปิดเมตตาฉันด้วยนะคะถ้าเจ้าของบ้านซื้อถูได้ยินเข้าฉันตายแน่ ดูเหมือนว่าตัวยังพอมีสมองและพวกเธอครั้งหน้าตะไคร้กล้าแอบอ้างว่าเป็นแฟนของฉันและทำให้คนอื่นเข้าใจผิดอีกแล้วก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะคุณยายซื้อถูพวกเราไม่กล้าหรอกค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจเราแค่กลัวคุณจะถูกคนอื่นแย่งไปคุณยายซื้อถูฉันชอบคุณมากจริงๆคุณทำให้ฉันเป็นแฟนอย่างเป็นทางการเถอะนะขนาดคุณชายซื้อถูกโกรธยังดูหล่อเลยอะหมายความว่ายังไงหรือว่าแฟนเก่า118ของซื้อถูกเฟิงล้วนแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาคุณชายซื้อถูกผู้หญิงอัปลักษณ์คนนี้ไม่แอบบ้างก็เป็นแฟนของคุณก่อนที่ฉันพูดไปก็เพราะฉันรู้สึกว่าเธอไม่ค่อยคู่ควรกับคุณเท่าไหร่นะคะถ้าไม่เชื่อคุณสามารถถามทุกคนได้เลยใช่แล้วคุณชายซื้อถูกฉันได้ยินมากับหูเลยนะใช่แล้วใช่แล้วยังบอกอีกว่าคุณจะแต่งงานกับเธอบ้าเอ้ยคนพวกนี้แต่งเรื่องเก่งมากฉันไม่พูดแบบนั้นตอนไหนเนี่ยเฉินจริงจริงเธอ นี่อย่าประลักเตรียมรับความโกรธของชายซื้อถูได้เลย คนสวยอย่างฉันมาแอบบ้างเป็นแฟนของคุณชายซื้อถูคุณชายซื้อถูยังโกรธเลยถ้าเป็นอัปลักษณ์อย่างเธอคุณชายซื้อถูจะต้องฉีกเธอเป็นชิ้นๆแน่นอนสื่อตูเฟิงอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของพวกเธอฉันแค่บอกว่าหนึ่งเธอตกกลุ่มรักฉันเพราะเมื่อวันนี้ที่ฉันช่วยชีวิตเธอใช่ไหมในที่สุดเธอก็เห็นถึงเสน่ห์ของฉันแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นกันนะคุณชายซื้อถูไม่โกรธแถมยังดูมีความสุขมากอีกด้วยคุณชายซื้อถูไม่โกรธแถมยังส่งยิ้มให้อย่างมีความสุขให้กับแย่ประหลักนั่นอีกคุณชายซื้อถูคงไม่ตกกลุ่มรักแอบบลักนั่นหรอกนะเทวดาของฉันตกกลุ่มรักผู้หญิงคนอื่นความเยาว์วัยของฉันจบลงแล้วฉันอยากจะจับตานี่แขวนไว้แล้วตีแรงๆจริงๆเลยไอ้บ้านี่ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนถึงได้คิดว่าฉันจะตกกลุ่มรักเขาเนี่ยทำไมเธอไม่พูดอะไรเลยล่ะเธออายที่ฉันรู้ความคิดของเธอใช่ไหมไม่เป็นไรนะไม่มีผู้หญิงคนไหนต้านธนีของฉันได้หรอกนะเธอไม่ต้องอายฉันเข้าใจสื่อตูเฟิงนายหลงตัวเองพอหรือยังฉันไม่อยากเสียเวลากับนายรีบจัดการเรื่องนี้ซะสิน้าไม่เห็นหรือว่าตอนนี้เพื่อนร่วมห้องของฉันกลัวมากน่ะเฮ้ร้อนใจแล้วใจแล้วถึงยังไงผู้หญิงก็ขี้อายมากอยู่แล้วฉันไม่ควรขอให้เธอสารภาพต่อหน้าคนจำนวนมากฉันผิดเองฉันทนไม่ไหวแล้วนะตาก็ยังพูดอีกคำแล้วก็ฉันจะทุบก้อยแหลกลานอย่างแน่นอนเลยคอยดูสิหืมช่างเธอฉันจะไว้หน้าเธอทำไมพวกเธอยังไม่ไปอีกกระยาได้พวกเธอยืนดูฉันพูดอยู่ตรงนี้คุณชายซื้อถูผู้หญิงคนนี้ตบฉันจะปล่อยเป็นแบบนั้นไม่ได้เธอไม่ได้ยินที่ฉันบอกหรือไงไอ้ได้ยินแล้วค่ะพวกเราจะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็คุณชายซื้อถูโกรธแล้วคุณชายซื้อถูชอบแย่ประลักคนนี้มากฉันใจสลายฉันอยากเมาความฝันที่จะแต่งงานคนรวยของฉันพังลงแล้วเหยาๆพวกเราไปกันเถอะเฮ้ฉันช่วยเธอตั้งเยอะเธอจะไม่กอบใจฉันสักหน่อยหรอ
ขอบใจบ้าอะไรถ้าเมื่อกี้นายไม่ได้ช่วยพวกเราไว้สิ่งที่นายเพิ่งพูดไปฉันจัดการได้แน่ฉันพูดผิดเหรอตัวแอบรักกันอยู่ไม่ใช่เหรอตอนนี้ไม่มีใครแล้วแต่ยอมรับมาเถอะที่จริงแล้วการแอบชอบฉันมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะยอมรับบ้าอะไรล่ะสื่อตัวฟวงฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันแอบรักก็คงจะแอบรักกู้หันซีต่างหากล่ะไม่มีทางแอบรักคนหลงตัวหญิงนายเด็ดขาดเลยเธอเหยาไปกันเถอะจริงจริงเธอเพิ่งพูดว่าชอบกู้หนานซีหรอกู้หนานซีตั้งหล่อตั้งอ่อนโยนดีกว่าสู่ตูฟงคนหยาบคายนั่นมากไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะชอบเขานี่ฉันหยาบคายเหรอถึงจริงจริงถึงมันผู้หญิงนี่ละคุณเฟิงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผู้ผิดอะไรอีกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันเพิ่งถูกถลึงตาใส่ใช่ไหมหอพักชิงชิงกอบใช้ที่ช่วยฉันนะหย่อหย่อไม่ต้องเกรงใจพวกเราเป็นเพื่อนร่วมห้องกันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันจะช่วยเธอแต่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพวกนั้นถึงพูดกับเธอแบบนั้นล่ะฉันไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรนะฉันแค่ถามไปงั้นแหละไม่ว่าจะบอกไม่ได้นะแต่แค่ปังปังฟังฟังกลับมาแล้วเหรอเยาเยาฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่เปิดประตูนะเสียงนี้จริงจริงอย่าเปิดประตูนะเอ๊ะ